กรมราชการทหารบกจัดพิธีทำบุญตักบาตรข่าวสารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมื่อเวลา 7:00 นที่ศาลาประดิษฐานพระพุทธธรรมพราธิการกรมราชการทหารบกอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพลโทกิติชัยวงหารเจ้ากรมราชการทหารบกเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2565โดยนำกำลังพลกรมราชการทหารบกร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565เพื่อความเป็นสิริมงคลและการเฉลิมฉลองต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่2565โดยพิธีดังกล่าวมีการจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธธรรมพราธิการก่อนที่จะทำการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน10รูปซึ่งคณะนายทหารข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมพราธิการทหารบกต่างพากันตั้งแถวทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวขณะที่เจ้ากรมพราธิการทหารบกได้อวยพรให้กำลังพลของกรมพราธิการทหารบกว่าวันขึ้นปีใหม่นี้ถือเป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่เนื่องในโอกาสนี้จึงขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่นับถือตลอดจนพระพุทธธรรมพราธิการจงได้อํานวยพรให้ทุกคนทุกครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีใหม่นิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน